แนะนำตัวละครพระเอกไปหูอายุ26ปีสูง180ซนติเมตรห้าวหาญสายเที่ยวเจ้าปาร์ตี้ไม่ต่างจากพี่ชายคนรองเขาคือหนึ่งในจตุรเทพแห่งเกาะฮ่องกงลูกชายคนที่3ของหาอูหลังจากพี่ชายคนโตแต่งงานไปพี่ชายคนรองได้ภรรยาสุดที่รักจากการที่แม่เลือกให้พ่อเสือขาวซึ่งยังคงยึดมั่นในคำปฏิญาณว่าจะไม่มีครอบครัวแต่อยู่ๆดันไปมีลูกเสียเลยแถมเป็นเด็กแฝดที่ไปรอรับรออุ้มถึงห้องคลอดแม่ของลูกก็ช่างหน้าช่างสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวที่ไปหูจะทำได้มีเพียงสร้างความเชื่อใจและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยไม่รู้ว่าความรักก็ได้ขับเคลื่อนไปด้วยนายเอกโอมอมรินทร์อายุ22ปีสูง177ซนติเมตรชายหนุ่มสันอ่อนโยนไม่ได้มีเสน่ห์อะไรเขาคือผู้ที่ไม่รู้อิโนอิเนยูดีก็ถูกส่งตัวมาทำงานใช้หนี้แทนพ่อกับแม่ให้กับมาเฟียอาวุโสคนหนึ่งในฐานะพนักงานต้อนรับในโรงแรมทว่ากลับถูกส่งตัวไปร่วมเตียงโดยไม่รู้ตัวกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้จนตั้งท้องลูกแฝดและได้กลับมาเจอพ่อของเด็กในท้องอีกครั้งแต่เขาก็ไม่ได้ต้องการให้ชายผู้นั้นมารับผิดชอบอะไรเนื่องจากมีแง่ลบกับบรรดากลุ่มมาเฟียเรื่องราวความรักของโอมอมรินทร์ที่พลาดท่าตั้งท้องลูกแฝดและไปหูนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับฝาแฝดชายหญิงแข็งแรงดีทั้งคู่นะครับคุณพ่อชายผู้หญิงข้างเตียงผ่าตัดมองเด็กสองคนซึ่งถูกส่งเข้ามาด้วยความไม่กล้าจะแตะเมื่อตัวเขาเพิ่งรู้เรื่องราวอีกฝ่ายได้ไม่ถึงเดือนดีแถมยังไม่เคยฝึกซ้อมอุ้มเด็กทั้งตัวเล็กตัวใสบางเขากลัวว่ากำลังของเขาจะไปทำให้เด็กน้อยระแคะระคายเคืองจึงได้แต่มองเจ้าตัวเล็กผิวขาวปนสีแดงด้วยความรู้สึกประหลาดใจบางสิ่งกำลังเต้นเป็นกองรัวเมื่อไม่คิดว่าชีวิตต้องมามีเด็กอ่อนขึ้นชื่อว่าลูกเมื่อต้นเดือนไปหูพบกับโอมโดยบังเอิญเข้าซึ่งเขาจำได้ว่าเจ้าตัวคือสินค้าที่มาเฟียคู่ค้าที่กู้ยืมเงินเขาส่งมาให้เสวยสุขในราตรีหนึ่งที่ผ่านมาโดยถือว่าเป็นการใช้หนี้สินหน้าตาของหนุ่มไทยคนนั้นไม่ได้ดีขั้นเทพหรืออะไรออกจะดูธรรมดาอ่อนวัยเสียมากกว่าด้วยซ้ำแต่เพราะว่าจุดขายคือบุคคลที่ไม่เคยผ่านมือใครมาจึงทำให้มีมูลค่าที่สูงมากมาเฟียหนุ่มรับคำจากคนส่งมอบเนื่องจากเด็กคนนี้เพิ่งรับงานเป็นครั้งแรกจึงโดบตัวเองด้วยยาหากมีความผิดปกติหรือว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นการพร่ำเพ้อขออย่าได้ใส่ใจยามนั้นไปหูไม่รู้เขามีความสุขซ้ำไปซ้ำมาในคืนนั้นเพื่อให้สมกับราคาที่ต้องหักหนี้สินระหว่างมาเฟียระดับล่างทว่ายามได้กลับมาพบกันอีกครั้งเจ้าตัวเป็นพนักงานส่งของและเข้ามาส่งของที่ตึกพอดีไปหูเห็นเจ้าของใบหน้าที่จำได้ดีและเหลือไปเห็นท้องตอนแรกนั้นก็ไม่มีอะไรได้แต่สงสัยว่าคงไปพลาดทองกับการรับงานแม้ว่าทองนั้นจะโตใกล้คลอดก็ตามแต่เมื่อรู้สึกเวทนาจึงแอบเดินตามไปหวังมอบเงินให้แต่พอเจ้าตัวเห็นเขากับตกใจพร้อมกับต่อว่าออกมาว่าทำชีวิตของตนพังและรีบเดินออกไปจนเกือบสุดลมเข้าโดยมีเขาหลังร่างรับเอาไว้ทันคนอ่อนกว่าผลักคนร่างสูงด้วยความกลัวก่อนจะเร่งเท้าเดินหนีโบกรถไปอย่างไวชายหนุ่มไปหามาเฟียลูกหนี้อีกครั้งเนียนถามถึงเด็กที่เคยพาส่งมามอบให้ถึงบนเตียงโดยวิธีเค้นใช้กำลังเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องที่คนอ่อนกว่ามองเขาด้วยสายตาที่เครียดแค้นจึงได้ความจริงและรู้ว่าหนุ่มไทยผู้นั้นไม่ได้ยินยอมในการขึ้นเตียงด้วยไปหูตัดสินใจให้คนออกตามหาโอมอมรินทร์หลังจากรู้เรื่องว่าถูกให้ออกจากงานที่โรงแรมไปนานแล้วและการพบกันในห้องเช่าเล็กๆฝ่ายโอมก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าตัวเองท้องกับไปหูเมื่อถูกขู่ว่าจะตามราวีไม่เลิกหากว่าเขานั้นไม่พูดความจริงดังนั้น1เดือนก่อนคลอดชายซึ่งกำลังจะเป็นพ่อคนได้ย้ายโอมไปไว้คอนโดเช่าแห่งใหม่พร้อมกับจ้างแม่บ้านให้มาดูแลช่วยเหลืองานไปก่อนแต่ทางฝ่ายหนุ่มรุ่นน้องไม่ได้เป็นมิตรแม้แต่น้อยในช่วงแรก
พอเจ็บใจที่ลูกขายใช้หนี้โดยไม่รู้ตัวแต่พอไปหูค่อยๆอธิบายว่าทางตัวเขาเองก็ไม่รู้ที่ยกหนี้ส่วนหนึ่งไปแลกกับตัวโอมเขาคิดว่าอีกฝ่ายเต็มใจด้วยทางนั้นเองก็บอกว่าโอมเป็นเด็กขายบริการหน้าใหม่แก่กองแต่แม้โอมจะเปิดใจเข้าใจการกระทำของไปหูใช่ว่าจะยอมรับในฐานะพ่อของเด็กในท้องเมื่อเจ้าตัวเป็นประเภทเกลียดพวกมาเฟียเข้าไส้เอี่ยมมาแต่ต้องพวกเขาน้ำเสียงเย็นเยียบของผู้เป็นแม่ที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาเขามองดูลูกแฝดซึ่งอยู่ในเตียงเด็กอ่อนโดยมีไปหูยืนอยู่เคียงข้างใช้นิ้วคอยแตะผิวบางหยวกของเจ้าตัวน้อยที่สุดแสนจะแข็งแรงฉันเป็นพ่อจะแตะลูกบ้างมันก็ไม่แปลกอะไรคนฟังชักสีหน้าไม่พอใจแต่ไม่สามารถทำอะไรได้พอแผลผ่าคลอดเล่นเจ็บเอาเรื่องแผลในเป็นยังไงบ้างอย่ามาโดนตัวผมนี่คนอุ้มนายลงมาจากคอนโดก็คือฉันอยู่ในห้องคอยกับนายก็เป็นฉันถึง7เดือนก่อนฉันจะไม่ดูแลนายกับลูกแต่1เดือนก่อนคลอดฉันก็ไม่เคยทำหน้าที่ขาดตกบกพร่องนะสิ่งที่คุณทำไปมันเกิดจากการรับผิดชอบต่อหน้าที่นี่นะรู้ไหมว่าถ้าไม่มีพวกมาเฟียของคุณชีวิตของผมหรือว่าคนอื่นเนี่ยคงไม่ต้องถูกทำลายลงแบบนี้การกระชากเสียงทำให้ไปกระทบถึงแผลบริเวณหน้าท้องคนยังไม่ฟื้นตัวดีเอ็นตัวลงนอนพร้อมกับพ่นลมหายใจเข้าออกเงียบลงยังไม่พูดถ้อยคำอะไรต่อเนื่องจากเจ็บแผลเขาไม่สามารถยินดีกับอะไรได้พ่อแม่ติดหนี้มาเฟียฮ่องกงก็ส่งเขามาทำงานโชคดีที่หน้าตาไม่ได้เข้าท่าพอที่จะเป็นที่ถูกอกถูกใจจนถูกโยนไปทำงานโรงแรมด้วยความสามารถทางภาษาที่มีอย่างล้นเหลือแต่เจ้ากรรมชะตาได้เล่นตลกเมื่อหัวหน้ามาเฟียดันตั้งใจขายความบริสุทธิ์ให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้เพื่อชดใช้หนี้สินที่ตัวเองคนก่อถึงท้ายที่สุดจะแลกมาด้วยอิสรภาพของเขาก็ตามแต่มันก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรกับการสูญเสียไปอย่างไม่ตั้งใจในคืนที่แม้แต่ตัวเขาก็มีอาจต่อต้านได้เนื่องจากฤทธิ์ยา1อาทิตย์ต่อมาไปหูซึ่งคอยแวะเวียนไปโรงพยาบาลตลอดเวลาก็พาแม่และลูกกับคอนโดเขาประคองชายหนุ่มรุ่นน้องส่วนแม่บ้านเป็นฝ่ายมารับเด็กแต่ควายได้ช่วยพยุงตัวภรรยาโอมผู้แสนดื้อรั้นก็ผลักออกขั้นสุดก่อนดูคู่ด้วยการหอมแก้มกลางโรงพยาบาลถึงได้ยอมให้พ่อมาเฟียร้อยเล่แต่ต้องตัวเดินช้าๆผมรู้นะนายไม่รู้หรอกพ่อหน่ายมันดื้อที่สุดพยศเก่งไม่รู้ชะตาตัวเองส่วนคุณมันก็บ้าอำนาจและคิดรู้ตัวเองเนี่ยสามารถกดคนอื่นได้คนเอาแต่ใจนี่ถ้าไม่ติดว่าเจ็บบาดแผลเพิ่งคลอดแล้วก็ฉันไม่ทนให้นายเนี่ยมายืนชี้หน้าด่าฉันช็อตๆแบบนี้แน่นอนก็เอาดิคุณจะทำอะไรผมล่ะจะยิงให้ผมตายตรงนี้หรือจะให้คนเนี่ยมากระทืบผมหรือคุณจะตีผมเองดวงตาคู่นี้ของชายหนุ่มรุ่นน้องทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรได้มันทั้งแข็งก้าวทั้งสู้อย่างพร้อมตายจริงๆไม่ได้อวดเก่งภาพในคืนนั้นก็ทับซ้อนขึ้นมาอีกความต่อต้านที่จะแสดงออกบนเตียงในบางครั้งถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาชำนาญแล้วโลมจนอีกฝ่ายเคลิบเคลิ้มและถ้าไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ย้ำนักย้ำหนาว่าเด็กมันต้องการเงินเต็มใจขายตัวเองเขาก็คงหยุดมือไม่ทำอะไรซุกลูกจริงๆด้วยพี่เชียไปหูตกใจเมื่อเห็นพี่ชายคนรองยืนอยู่หน้าประตูบ้านทันทีที่เปิดประตูเข้ามาเรียกได้ว่าแทบหายใจไม่ทันอยากนอนหลับเสียตรงนี้แถมยังเป็นเด็กแฝดแกไม่คิดจะบอกพี่หน่อยเหรอฮะไอ้เสือจะบอกอยู่แต่ผมน่ะรอจังหวะพี่อย่าเพิ่งไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะไม่ทันแล้วว่าจบทั้งสองท่านก็เดินผ่านออกมาพอดีพวกเขานึกแปลกใจเป็นเดือนเพราะไปหูกลับบ้านดึกมากแถมบางวันก็ไม่กลับปกติถึงจะเที่ยวบ้างแต่ถ้าเทียบกับคนรองอย่างจูเชี่ยไม่ขนาดนี้ความสงสัยในตอนแรกจากปล่อยวางได้เห็นว่าลูกชายโตแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำเป็นไม่รับรู้ได้อีกต่อไปด้วยแต่ไปเห็นว่าเจ้าตัวอยู่ในแผนกเด็กอ่อนแต่คนอย่างไปหูต้องรอให้หลักฐานมัดตัวแบบนี้ถึงจะไม่กล้าแถด้านหนุ่มไทยพยายามดันตัวไปหูออกแล้วก็รีบมาอุ้มลูกแฝดที่ตัวเขาพยายามประคองให้รอดมาเพียงลำพัง
ช่วงยามที่หิวเหนื่อยปวดท้องหรือผลกระทบของมันเขาแบกรับมาคนเดียวตลอด7เดือนที่ผ่านมาก่อนพบพ่อของลูกอีกครั้งแถมยังเป็นคนมีอิทธิพลเขาจึงกลัวว่าอาจจะต้องเสียเด็กไปไม่ต้องกลัวนะลูกพวกเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรคนที่น่าโดนลงโทษที่สุดคือไปฮูที่ไม่บอกอะไรปล่อยให้เมียกับลูกเนี่ยต้องลำบากสเตล่าผู้เป็นแม่ของเจ้าลูกชายตัวแสบรีบเดินเข้ามาพูดปลอบด้วยเห็นสีหน้าและแววตาหวาดระแวงและเธอนั้นเข้าใจดีกับลูกชายทั้ง4คนที่เป็นลูกหาอูใครจะไม่เก่งบ้างผมไม่ใช่เมียเขาครับแค่พลาดท้องจากความเข้าใจผิดด้วยกันทั้งคู่ผมไม่หวังให้พวกคุณต้องมารับผิดชอบแค่ลูกผมต้องการอยู่กับลูกเท่านั้นนี่แม่ฉันแค่กำลังปลอบนายทำไมต้องถากถางประชดประชันด้วยไปฮู้ตอบกลับมาตีความไปว่าอีกฝ่ายพยายามจะไม่รับความหวังดีจากใครผมแค่อธิบายไม่ได้พูดประชดผมและลูกขอไปพักก่อนนะครับตอบจบก็พันหายเข้าห้องไปกลับมาทางเซล่าเธอไม่ได้โกรธอะไรชายหนุ่มที่เป็นแม่หลานของเธอแต่กับลูกชายคงต้องคุยกันให้รู้เรื่องไปฮู้ตัดสินใจเล่าเรื่องแต่ต้นทั้งหมดให้พ่อและแม่ฟังรวมไปถึงพี่ชายคนรองยังไม่ปิดบังไหนๆเขาก็รอจังหวะบอกอยู่แล้วซึ่งทุกคนเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงความเกลียดที่อมนั้นมีต่อวงการมาเฟียแทบไม่แปลกใจที่ทำไมถึงไม่ค่อยอยากให้ไปฮูมาก่อแกะมาวุ่นวายบางทีส่วนหนึ่งอาจเป็นความน้อยใจเล็กๆที่ต้องลำบากประคองชีวิตลูกถึง2คนแต่อยู่ดีๆคนเป็นพ่อไม่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่เคยเข้ามาดูแลไม่เคยสนใจใยดีแต่แล้วก็โผล่มาในวันที่ใกล้จะคลอดความกลัวก็คงมีบ้างแถมยังเป็นผู้มีอิทธิพลที่มีความสามารถพอที่จะพาเด็กแฝดไปจับอกเด็กได้ถ้าลูกอยากให้โอมเขาไว้ใจลูกก็ต้องแสดงความจริงใจให้ก่อนนะแต่พวกเราไม่ได้รักกันนะครับแม่รู้ไม่ได้จะบังคับลูกแต่แม่หมายถึงการดูแลในฐานะคนคนหนึ่งฐานะพ่อของลูกอีกฝ่ายก็คงต้องการความรับผิดชอบจากบุคคลที่อุ้มท้องใส่เรื่องของลูกและอีกอย่างเนี่ยลูกก็ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลซึ่งอุ้มท้องใส่เรื่องของลูกนะคนเราไม่รักกันอยู่ไปก็มีแต่จะแตกร้าวเรื่องนั้นเนี่ยแม่จะให้ลูกตัดสินใจเอาเองแต่ชีวิตของเด็กแฝดขาดพ่อไม่ได้แม่หวังว่าลูกเนี่ยจะไม่ผลักภาระให้กับโอมคนเดียวนะเรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับใช่เรื่องรับผิดชอบจะดูแลทั้ง3คนเขาไม่เก่งอยู่แล้วในฐานะคนเป็นสามีแล้วก็พ่อต้องรับผิดชอบชีวิตเด็กแฝดร่วมด้วยส่วนความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาดูจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวทางเขาและอีกทางร่วมเดือนการอยู่เลี้ยงลูกคู่กันนั้นแทบเพราะเวลานอนไม่เป็นสุขไปหู่มักอาสาดูแลในช่วงยามดึกเสมอในยามที่คนเป็นแม่จะตื่นมาดูแลลูกน้อยพอเด็กนั้นนอนไม่เป็นเวลาแต่โอมก็รู้สึกเกรงใจเพราะอีกฝ่ายใช่ว่าชีวิตจะว่างพอได้มาอยู่ร่วมกันถึงรู้ว่าชีวิตของบุคคลอันถูกขนานนามว่าเป็นมาเฟียไม่ได้สบายนักโดยบางคืนเขายังเห็นไปหูอุ้มลูกพาดบาพานอนไปด้วยอ่านเอกสารไปด้วยยิ่งทำให้เขาเห็นใจอย่างมากทำไมปวดแบบนี้นะเราเที่ยงคืนกว่าอมตื่นมาด้วยอาการปวดหลังเหมือนกับว่ากระดูกจะสลายเขาพยุงตัวเองลุกขึ้นมานั่งก่อนรีบเดินออกจากห้องปรากฏว่าไปหูก็ยังไม่ได้นอนกำลังพาลูกแฝดผู้หญิงหลับคาบาหลังเป็นอะไรทำไมเดินแบบนั้นไม่ทราบครับอยู่ดีก็ปวดเหมือนกับว่าจะหักไปหูเดินไปวางลูกที่หลับแล้วลงบนเตียงนอนก่อนจะค่อยๆจับหลังของอีกฝ่ายดูและไปหาผ้าชุบน้ำอุ่นมาประคบไว้ชั่วคราวแผ่นหลังเล็กค่อยๆถูกผืนผ้าประคบช้าๆด้านคนที่ถูกดูแลอาจจะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนพอถูกถอดเสื้อผ้าออกได้เหมือนคนชอบครูแต่เหมือนว่าทางไปฮูจะไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการแก้สถานการณ์ในตอนนี้และพรุ่งนี้ค่อยไปโรงพยาบาลโดยบางทีสภาวะหลังคลอดอาจเกิดขึ้นในช่วงเดือน2เดือนหลังเหมือนที่แม่ของเขาบอกให้คอยระวังพอตอนสเตล่าคลอดลูกคนที่2 1เดือนต่อมาก็กลายเป็นว่าป
วดช่วงล่างจนเดินไม่ได้ 2-3 เดือนนายควรพักผ่อนเยอะๆฉันเข้าใจว่าอยากดูแลสองแฝดด้วยมือนายเองแต่ร่างกายถ้ามันไม่แข็งแรงนายก็จะไม่สามารถดูแลพวกเขาได้นะคุณยังนอนดึกเลยนี่ครับคนถูกไล่ไปหลับก่อนมีแต่ผมคุณเนี่ยยังกล้าพูดอีกนะก็เพราะว่าฉันเนี่ยแข็งแรงกว่านายไงฉันไม่ได้อุ้มท้องพวกเขามาแถมนายยังมีช่วงเวลาลำบากก่อนจะมาเจอฉันแค่นี้เนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยจริงไหมล่ะคนฟังนิ่งพักใหญ่เขารู้ว่าอีกฝ่ายนั้นพยายามแก้ไขซึ่งคงมาจากคำพูดตัดพ้อของตัวเขาเองนั่นแหละและหากมองด้วยเหตุผลไปหูไม่ใช่คนผิดเสียทีเดียวอีกฝ่ายใช้ชีวิตแบบนั้นมาปกติแต่เพียงแค่ต่างคนต่างถูกหลอกตอนนี้ผมไม่ลำบากแล้วคุณดูแลผมแล้วก็ลูกดังนั้นคุณเองเนี่ยต้องแข็งแรงเหมือนกันนะอย่าละเลยตัวเองเพื่อพวกผมล่ะโอมบอกอย่างเป็นห่วงก่อนจะขยับตัวใส่เสื้อผ้าดีขึ้นแล้วครับขอบคุณมากผมไปนอนก่อนนะความเป็นห่วงเล็กๆก่อตัวขึ้นทำกลางความไม่แน่นอนอย่างน้อยมันทำให้พ่อของเด็กแฝดยิ้มออกมาได้แม้จะน้อยมากก็ตาม3เดือนแล้วหลานย่าเป่าชาญเป่าปินสเตล่าทักทายเด็กแฝดซึ่งกำลังเล่นหูเล่นตาเป็นเป่าชาญผู้ชายเป่าปินเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นชื่อที่ไผ่หูตั้งให้ลูกแบบจีนโดยนำความหมายของสิ่งที่สวยงามล้ำค่าและชื่อของหยกมรกตมารวมกันซึ่งคนเป็นแม่ที่คิดชื่อไทยไว้ไม่ได้ขัดข้องอะไรพอเจ้าตัวน้อยนั้นทอดแบบใบหน้าของผู้เป็นพ่อมาราวกับกบวางสามพี่น้องยังชิงหลงจู่เชี่ยและเซียนอูพาสลับกันอุ้มหลานแฝดชายหญิงโดยมีภรรยาของพวกเขาคอยร่วมด้วยขออยากมีเจ้าตัวเล็กแล้วแต่คนไม่มีวี่แววว่าจะมีนี่สิดันโผล่ถึงสองคนทำให้พวกเขาต่างพากันอิจฉาอยากจะมีลูกน้อยบ้างผมฝากเจ้าตัวเล็กก่อนนะครับจะไปดูคุณไปสักหน่อยไม่รู้ว่าใครเนี่ยลดลงหรือยังยังไม่ตื่นนอนเลยไปเถอะทางนี้เราจัดการเองพี่ชายคนโตเอ๋ยและเขารู้ว่าการที่แม่และพ่อยินยอมให้ไปหูแยกคอนโดมาอยู่กับโอมและลูกนั้นเป็นเพราะว่าต้องการให้ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ดีขึ้นการดูแลกันและกันในช่วงเหนื่อยอ่อนแถมต้องดูแลเด็กทั้งสองคนโดยไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวและเกี่ยวข้องบางทีอาจทำไม่ได้เรียนรู้นิสัยของกันและกันถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็แค่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีก็เท่านั้นคุณตื่นแล้วเหรอไข้ลดไหมครับคนเช็ดตัวให้ทั้งคืนถามขึ้นพร้อมกับเดินเข้าไปยกมืออ้างหน้าผากกับใบหน้าที่รอเหล่าอาการถึงแม้ว่าจะป่วยยังร้อนจี๋อยู่เลยฉันไม่เป็นไรที่บ้านมาเหรอครับคุณเช็ดตัวสักหน่อยนะแล้วก็ทานข้าวทานยาจะได้ดีขึ้นแช่น้ำเลยดีกว่าฉันว่าไม่ได้นะครับร่างกายคุณอาจจะช็อกได้นั่งลงก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยเช็ดตัวให้เขาใช้มือกดร่างสูงให้นั่งลงบนเตียงต่อพร้อมกับยกเสื้อผ้าขึ้นจนพ้นร่างอีกฝ่ายและเริ่มเป็นฝ่ายเช็ดตัวให้อีกครั้งตามจริงไปหูนั้นถูกยิงเข้าท้องขวาเมื่อ2วันก่อนแต่บอกกับภรรยาว่าให้เป็นความลับห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดทำไมต้องตะคอกด้วยไปหูพูดเบาๆไม่รู้ว่าเพราะผิดใครหรือไม่ถึงได้รู้สึกแปลกๆความน้อยใจที่ถูกตะคอกโดยเฉพาะความรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจยามมีคนคอยดูแลแถมเป็นคนที่เคยมองเขาในด้านลบท่าเดียวโอเป็นคนที่ดูแลคนเก่งมากค่อนข้างชำนาญและทุ่มเทกับการเฝ้าไข้เสียมากถึงจะนอนซมแต่ไปหูนั้นรับรู้ได้อย่างดีคุณดื้อเนี่ยใครให้ขวานผ่าซากต่อทุกเรื่องล่ะครับดูจริงๆเลยนะนายนะคนถูกแซวอยากได้หัวเราะเบาๆก่อนค่อยๆเช็ดเนื้อตัวให้อย่างเบามือไปหูมองตามไปไม่ห่างทุกการขยับเขาสบใบหน้าธรรมดาที่ทำให้รู้สึกสบายใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนก่อนเผลอลงไปหอมหัวเบาๆแต่เสียงสูดก็ทำให้คนกำลังเช็ดตัวถึงกับสะดุ้งทำอะไรครับแชมพูหอมดีฮะพูดได้คำตอบไม่อยากเชื่อหูตัวเองเพราะสายตาที่มองลงมาและตั้งใจทำไม่ใช่บอกกลิ่นแชมพูนี่นายวางผ้าเอาไว้ต้องจุดอันตรายนะ
อยากได้ลูกเพิ่มหรือไงไอ้บ้าโอมปล่อยมือจากผ้าทันทีเมื่อไปวางบนเนื้ออกของอีฟายแถมยังถูวนเบาๆเพราะคิดว่าเป็นหน้าท้องอีกแต่การแซวจะมีลูกอีกคนทำให้เขาแทบจะโบกหัวอีกฝ่ายคืนในสภาพที่เจ็บแบบนี้ยังคิดถึงเรื่องได้อีกหน้าแดงแล้วหนุ่มน้อยเมื่ออดไม่ได้จึงยกมือฟาดเต็มแรงไปที่แขนของมาเฟียหนุ่มที่นั่งภาคภูมิใจต่อคำพูดของตัวเองอยู่ไอ้ท่าทางกะล่อนสายตาเจ้าเล่ห์นี่แหละอย่าได้คิดว่ามันจะเป็นเสน่ห์สำหรับเขาแม้แต่น้อยนิดจังหวะเดินไปเอาผ้าคืนของโอมนั้นคือจังหวะอยากแกล้งของไปฮูเขาดึงแขนเล็กลงมาจนตัวพาดหน้าขาทรงยิ้มกวนอารมณ์ยิ่งอีกฝ่ายต่อต้านเขาก็อยากยิ่งจะเอาชนะเรื่อยๆจะไปได้ถึงไหนกันจะใจแข็งต่อความพยายามของเขาได้หรอตัวตนที่โอมรู้จักยังไม่ถึงครึ่งเพราะเขาแค่อยากมีตัวตนอีกตัวตนหนึ่งเพื่ออีกฝ่ายจะได้เชื่อใจในช่วงบ่ายของวันไปหูพาแม่ของลูกออกมาซื้อของใช้โดยฝากเด็กๆไว้ที่ตึกใหญ่ให้อยู่กับปู่ย่าและบรรดาลุงกับอาคนพ่อนั้นชอบจับลูกสาวแต่งตัวเป็นพิเศษจึงเอาแต่เดินอยู่แผนกเสื้อผ้าขณะที่คนเป็นแม่ดูนมกับของใช้ที่ใช้ได้จริงๆคุณเสื้อผ้าเต็มห้องแล้วนะลูกก็ต่อขึ้นทุกวันพวกเขาโตเร็วแทบจะเปลี่ยนชุดทุกเดือนอยู่แล้วจะซื้อไปถมทำไมครับไม่เป็นไรหรอกใส่ไม่ได้ก็บริจาคสิหยุดซื้อเดี๋ยวนี้เรากับคำสั่งให้วางมือลงแม้แต่มือขวาที่ติดตามมาด้วยยังตกใจต่อท่าทางของไปฮูดูสลดหดหูยังไงชอบกลขอชุดเดียวนะฉันอยากให้ลูกใส่ชุดแฝดชายหญิงนี่นะนะขอซื้อแค่ชุดเดียวฝ่ายภรรยาเจอความอัดอ้อนของสามีเข้าไปทำให้การขัดใจเมื่อคู่นี้ต้องยอมตามน้ำไปไปหูซึ่งดีใจถึงกับโอบเข้ามาเหมือนกับเด็กขอของเล่นแล้วก็ได้ดั่งใจคุณไปคุณไปจริงๆด้วยมองอยู่นานนึกว่าไม่ใช่สวัสดีครับคุณไม่ค่อยแวะไปหาพวกเราที่ผับเลยเจ้าของเสียงเดินเข้ามาแทรกกลางคายตั้งใจพางมองหนุ่มหน้าไทยไปด้วยอย่างสงสัยและกึ่งหยาดนิดๆความสนิทสนมเดินเข้ามาแทรกพร้อมกับยกมือจับแขนนั่นทำให้อมเลือกตาขึ้นเล็กน้อยและเขาไม่มีสิทธิ์อะไรจะไปหวงแขนพอไม่ใช่ภรรยาจากความรู้สึกจริงๆผมขอไปนั่งรอร้านขนมแถวนี้นะครับคุณแคโรราเสร็จแล้วก็ตามผมมาล่ะแต่ถ้าจะออกไปต่อผมนั่งรถกลับบ้านเองก็ได้ว่าจบอมพันเดินออกไปทันทีโถเมจ๋าไฟหูสลัดออกจากคนที่มาเยือนเขาไม่ได้แวะหรือว่าเที่ยวนอกบ้านตั้งแต่รู้ว่าตัวเองมีลูกแถมในช่วงนี้จิตใจก็ฝังอยู่กับชายหนุ่มไทยที่มีลูกด้วยกันแล้วซองแขนคว้าร่างโอมที่ทำหน้าไปไม่ถูกเล่นพูดสานะแบบนี้ต่อหน้ามือขวาแถมยังเดินกระดิกหางเหมือนกับสุนัขทำท่าทางตามง้ออีกอย่างงอเลยนะคุณผมไม่ได้ไม่ทันจะได้พูดต่อจนจบแก้มไม่อยู่เฉยๆพันถูกประทับรอยจูบเข้าทันทีไปฮูและชื่นอกชื่นใจเสียมากเขาประคองตัวโอมเดินไปจ่ายเงินและโอบคนตัวเล็กออกจากร้านยังไม่สนใจคนที่เข้ามาไม่รู้เวลาเราคุยแล้วนี่ครับว่าจะไม่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวถ้าคุณจะไปผมไม่ว่าปากนั้นไม่ว่าแต่ในใจกลับรู้สึกดีใจไปมากโขที่ไปหูเลือกตนไม่ทิ้งเอาไว้ให้อยู่ลำพังถ้าเป็นนายฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันและฉันก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนั้นนานแล้วตอนนี้แค่ไหนกับลูกเท่านั้นที่ฉันเนี่ยคิดว่าสำคัญที่สุดในชีวิตฉันอยากทุ่มเททุกอย่างให้กับนายและลูกนะคนฟังระบายยิ้มออกมาด้วยความเขินเบาๆก่อนจะหมุนตัวเดินนำไปไม่แสดงท่าทางอะไรมากนานวันเข้าผ่านไปเป็นปีเจ้าตัวน้อยฝาแฝดที่เดินได้แล้วก็เป็นเสมือนกับแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่เป็นโซ่ของใจพ่อและแม่เอาไว้ร่วมกันเมื่อไปหูและอมนั้นต่างมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นจนเรียกว่าความรักพวกเขาผ่านความเห็นใจการดูแลใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกันจนรู้ว่าอีกฝ่ายนั้นใช่โอมที่เคยคิดลบกับไปหูหมดไปตั้งแต่รู้จักตัวตนของสามีถึงจะมีด้านที่เสียแต่ด้านที่เป็นบวกและให้กำลังใจตัวเขาเป็นอีกด้านที่มีไม่น้อยเหมือนกันเขายอมรับในตัวตนของมาเฟียยอมรับการทำงานของอีกฝ่ายเมื่อมันไม่ได้สาหัสหรือเป็นอย่างที่เขาคิดคงต้องบอกว่า
มาเฟียที่เขารับรู้กับมาเฟียที่ไปหูไปนั้นมันส่วนทางกันคนละรูปแบบท้ายที่สุดจึงยอมย้ายมาอยู่ตึกใหญ่กับครอบครัวของไปหูเพื่อที่หลานจะได้เล่นกับปู่ย่าและลุงกับพวกอาทางไปหูเองก็รู้ว่าตัวเองต้องการคนนี้ต้องการลูกแม่ไม่อยากมีครอบครัวยกเว้นกับครอบครัวที่ได้มาในตอนนี้เพียงคนเดียวสิ่งที่ทำให้มีความสุขที่สุดในชีวิตตอนนี้คงเป็นการที่โอมยอมรับในตัวตนทั้งในฐานะพ่อของลูกและสามีร่วมด้วยวันนี้ผมต้องออกไปสัมภาษณ์งานนะครับตามจริงไม่เห็นว่าต้องออกไปทำงานเลยหรือไม่ก็มาช่วยฉันสิเราสองคนจะได้อยู่ใกล้กันไปหูเดินเข้ามากอดภรรยาที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสไปเมื่อ2เดือนก่อนสองแขนโอบกอดจากด้านหลังอย่างออดอ้อนจะหลดริมฝีปากจูบหัวไหล่พร้อมกับเอาจมูกฟัดไปด้วยพอเลยครับทั้งวันทั้งคืนแล้วนะคุณนะและสิ่งที่ผมจบมาไม่ใช่การบริหารสักหน่อยอย่างงอแงสิครับคุณสามีเดี๋ยวผมจะรีบกลับมานะพ่อมาเฟียสุดขี้งอนได้โล่ชักสีหน้าทำปากเชิดพ่อได้แนบชีติดกายใจก็ไม่อยากภรรยาไปไหนดังนั้นจึงตัดสินใจคว้ากุญแจจากมือขวาที่จะให้ไปส่งไปรอรับเป็นฝ่ายพาไปด้วยตัวเขาเองทางภรรยาไม่อยากขัดอะไรจึงตามใจให้ไปส่งได้ระหว่างทางไปหัวเห็นความผิดปกติเขาไม่คิดว่าศัตรูจะกล้าเตียรถขนับข้างใช้ปืนจ่อยิงจึงเหยียบเบรกปล่อยให้กระสุนเลยผ่านพ้นไปแถมยังเป็นฝั่งที่ภรรยาเขานั่งรถบริการที่ตามมาได้วิ่งชนรถมอเตอร์ไซค์และไล่บี้ไปจนถึงตอกซอกซอยหนึ่งซึ่งทางไปหูเองก็ไม่ยอมเขาขับตามมาก่อนจะเดินลงมาจากรถร้อยบริการไปคว้าตัวทุกคนที่วิ่งหนีไปหลังยางรถถูกเจาะด้วยคมกระสุนพวกมันมีแค่นี้เหรอครับถูกจ้างวานมาอีกทีนึงเห็นว่าเป็นกลุ่มของมาเฟียที่คุณเนี่ยเพิ่งไปไล่ที่ติดชายทะเลมาอ๋อกลุ่มรีดไถนักท่องเที่ยวนั่นน่ะเหรอมันใช้แกเนี่ยมาทำอะไรเขาถามคนถูกจับได้ที่กำลังนั่งคุกเข่าขอความตายและเมื่อไม่ตอบจึงตวัดปลายเท้าเตะเข้าไปยังใบหน้าทันทีเขาให้ผมจัดการภรรยาคุณครับเขาว่าอยู่แล้วแทนที่จะขับเบียดยิงทางเขาแต่เป็นการจ่อปืนยิงไปฝั่งโอมเสียงนั้นความเดือดดาลมากล้นเกิดขึ้นทันทีเขาเดินกลับเข้ารถยังไม่มองชีวิตที่หลงเหลืออยู่รีบขับออกไปพอไม่ต้องการให้โอมเห็นการสังหารแต่ด้วยงานที่ภรรยาอยากทำให้กัดฟันพาไปส่งพร้อมกับคอคนของชิงหลงมาคอยคุ้มกันอยู่หน้าสำนักงานที่โอมไปสัมภาษณ์และเขาจะไปจบเรื่องกับสตูให้สิ้นซากกลุ่มมาเฟียดังกล่าวคือกลุ่มที่ถูกไล่ที่ไปจริงและนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่คุมไม่อยู่ทำให้มาเฟียกลุ่มตระกูลเซียงที่มีแม้แต่กฎหมายก็ล้มไม่ได้ต้องเข้ามาจัดการและหน้าที่นั้นเป็นของไปหูศัตรูจึงระแค้นเรื่องที่ดินอันจะใช้ขุนรีดจากนักท่องเที่ยวแถมยังใช้เป็นรังขนส่งยาเสพติดอีกด้วยไปหูเดินเข้าไปตรงๆและลงมือฆ่าทิ้งทันทีอย่างไม่รีรอไม่มีอะไรต้องซักถามเมื่อได้มาแตะต้องตัวภรรยาเขาแถมยังเป็นวันดีที่เจ้าตัวได้รับคำอวยพรมาจากทุกคนให้การสัมภาษณ์งานผ่านไปได้ด้วยดีพอนึกถึงใบหน้าโอมที่มีแต่รอยยิ้มไปหูยิ่งกวาดล้างด้วยความแค้นส่วนตัวจนไม่เหลือซากอย่างน้อยการจบลงของมาเฟียกลุ่มนี้จะได้เป็นตัวอย่างในอนาคตว่าห้ามใครหน้าไหนมาแต่ต้องคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกและเมียของเขาในช่วงดึกไปหูยังคงนั่งคิดถึงเรื่องราวในวันนี้ส่วนลูกแฝดไปนอนกับปู่และย่าด้วยช่วงนี้ต้องปรับให้เด็กๆติดคนที่บ้านเพื่อว่าพ่อแม่ไปทำงานจะได้ไม่ร้องแล้วก็ไม่ซึมเศร้าเขาไม่อาจวางใจได้เลยตั้งแต่วินาทีนั้นนี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ต้องการมีครอบครัวมันคือบ่วงมันเป็นเสมือนโซ่ตวนหากใครเป็นอะไรไปเขาคงคลั่งจนขาดสติเป็นแน่และก็คงไม่เหลือความเป็นคนความรักความเอาใจใส่ทั้งชีวิตมันได้ทุ่มลงไปจนหมดจนไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้แล้วทำหน้าน่ากลัวจังเลยนะครับเมื่อไปหูได้ยินเสียงภรรยาจึงเปลี่ยนทันทีใบหน้านิ่งจนขึมพันเป็นอ่อนโยนสายตาละมุนละไมเขาลุกขึ้นพร้อมกับเข้าไปกอดด้วยความกังวลใจไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำอะไรได้ไปหูกลัวว่าชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้ด้วยหาความปลอดภัยไม่ได้ตลอด24ชั่วโมง
จะทำให้อมนั้นท้อและจากเขาไปแม้ว่าทิ้งลูกเอาไว้แต่เขาก็ไม่ต้องการแค่เด็กแฝดอีกแล้ววินาทีอยากกลับบ้านมาเห็นภรรยากับลูกนั่งอยู่ต้องการกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาร่วมกันนอนเคียงข้างกายมอบความรักแก่กันและกันอย่างไม่รู้จบผมไม่กลัวอะไรเพราะผมเนี่ยเชื่อใจคุณและผมไม่กลัวหากต้องเผชิญหน้าต่อศัตรูของคุณผมเป็นภรรยาคุณนะจะอ่อนแอกับเรื่องแบบนี้ได้หรอผมเตรียมใจไว้แล้วหากว่ารักคุณต้องรักทุกอย่างที่เป็นคุณไม่ว่าจะมุมไหนของชีวิตดังนั้นคุณอย่าคิดมากนะครับคุณสามีคนตัวเล็กเดินเข้าไปสอดแขนกอดให้ความเชื่อใจเขารู้ว่ามันคงจะเปลี่ยนเป็นสิ่งระแวงอยู่ทุกวินาทีของไปหูเป็นแน่ผมแข็งแกร่งกว่าที่คุณเนี่ยคิดเอาไว้เยอะนะครับเขาสบลงมองหน้าภรรยาที่เงยขึ้นมาส่งรอยยิ้มหวานก่อนจะยกมือทับแก้มเบาๆลงไปใช้จมูกแนบสัมผัสร่วมด้วยเพราะว่านายเนี่ยมักยิ้มให้ฉันแบบนี้ไงฉันถึงได้รักนายมากขึ้นทุกวันรักจนถอนตัวไม่ขึ้นแต่ก็ไม่อยากเลิกรักนะตอนนี้นายเป็นทุกอย่างฉันไม่ว่าอย่างไรฉันต้องปกป้องเอาไว้ด้วยชีวิตผมรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกกังวลแล้วก็ไปนอนกันดีกว่านะครับคุณสามีไปนอนเหรอไปหูทำหน้ายิ้มกุ้มกิ่มแฝงเลสในเข้ายกคนตัวเล็กขึ้นมาเพียงสายตาสามีที่ฉายชัดเมียหรือว่าภรรยาจะไม่รู้ว่าไปหูนั้นต้องการสิ่งใดคืนนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่านะเกมอะไรล่ะครับคนนี้มันเจ้าเล่ห์เล่ห์กลเยอะจริงๆเลยใครหลับก่อนแพ้ใครล้มก่อนแพ้และต้องตามใจคนชนะทุกอย่างโดยไร้ข้อยกเว้นโหนี่คุณสร้างกฎกติกาขึ้นมาเพื่อสำหรับคนชนะล้วนๆเลยนี่ครับเริ่มแล้วนะคุณภรรยาว่าจบไปหูก็พาโอมที่นั่งอยู่ตรงระเบียงไปวางไว้บนเตียงทันทีศึกรบบนเตียงนิ่มหากใครยอมแพ้ก็จะมีแต่เสียกับเสียครั้งก่อนใครถอดเสื้อผ้าอีกฝ่ายเสร็จก่อนแล้วก็เป็นฝ่ายชนะแล้วคนแพ้ต้องยอมทุกอย่างทำตามคำสั่งของผู้ชนะโดยห้ามขัดขืนข้างหน้านู้นเป็นการถอดเสื้อผ้าตัวเองต่อหน้าอีกฝ่ายโดยห้ามหลบสายตาแต่ไม่ว่ากี่ครั้งโอมก็แพ้อยู่ดีส่วนบทลงโทษมันก็คืออะไรใหม่ๆในรถลักที่ไปหูนั้นเติมเต็มมอบให้จนตะเลิดเปิดเปิงหัวขาวโพลมองไม่เห็นอะไรและคืนนี้ดูท่าแล้วคนแพ้ก็คงจะเป็นคนเดิมทว่าในใจของภรรยามีบางอย่างแอบลุ้นกับบทลงโทษในแต่ละครั้งว่าสามีนั้นจะเล่นอะไรจะกอดรัดหรือจะมอบความสุขมอบความอบอุ่นในรูปแบบไหนให้พอไม่ว่ากี่ครั้งไปหูยังมีแต่ความอ่อนโยนคอยเอาใจใส่เสพสมเขาอย่างไม่ขาดสายซองใส่ในราตรีนี้คงกะจะให้อิ่มหนำสำราญเลยถึงได้เริ่มเกมไวและทำให้คนใต้ร่างเป็นผู้แพ้อย่างราบคาบ